EP ต่อไปนะครับสำหรับการเจาะรูยึดคุกนะครับบางครั้งเนี่ยเราเจาะเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงสักทีหรือบางทีมันก็จะมีฝุ่นหรือว่าเศษปูนะครับลงไปข้างล่างเราจะมีวิธีการเอามันออกยังไงแล้วก็เจาะยึดพุกยังไงไม่ให้พุกมันเสียนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันแล้วกันครับว่าทำยังไงให้พุกเนี่ยไม่เสียหายนะครับติดตามมาได้เลยครับสวัสดีครับพบกับผมนรินทร์วิศวะอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ EP ที่แล้วนะครับเรานำเสนอไปว่าการเจาะรูยึดพุกเนี่ยฝุ่นมันตกล่วงลงพื้นเนี่ยเราควรจะมีวิธีป้องกันยังไงถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฝุ่นมันก็ต้องเลอะกระจายแน่นอนจะโดนแม่บ้านด่านั่นเองนะครับวันนี้เราก็มานำเสนอการเจาะรูยึดพุกนะครับบางครั้งเนี่ยเราเจาะเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงสักทีหรือบางทีมันก็จะมีฝุ่นหรือว่าเศษปูนะครับลงไปข้างล่างอันนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าเกิดเราเจาะรูในแนวพื้นนะครับนี่ครับเราเจาะเสร็จแล้วนะครับบางคนก็คือใช้มือปาดออกไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับตัวนี้มันยังมีเศษอยู่ข้างในนะครับเราจะทำยังไงเพราะถ้าเกิดเราไม่เอาออกนะครับตัวพุกเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงมันก็ไปยันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับมีไม่เยอะครับมีอย่างเดียวก็คือนั่นคือหลอดนั่นเองนะครับเนี่ยหลอดเราจะทำยังไงเราจะดูดเพื่อเอาเข้าปากหรือเปล่าต้องไปดูนะครับว่าทำยังไงนะครับฮะแบบนี้ผิดวิธีเดี๋ยวเธอมึงกูจะหลอกให้คนตูดลุกตั้งเป็นหน่อไม้ฝรั่งเลยในฐานะที่ไม่เรียกกูประสิทธิโชคแบบเมื่อกี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับสำหรับพ่อบ้านสายมึนแบบผมนะครับแบบวิธีผิดแน่นอนนะครับการจะเป่าที่ดีนะครับต้องเป่าเอียงหลอดแบบนี้นะครับถ้าเป็นหลอดที่มันหักได้จะยิ่งดีนะครับเราอย่าเอาหน้าเข้าไปปะทะโดยตรงนะครับต้องเป่าเอียงๆนิดนึงนะครับเห็นไหมครับต้องค่อยๆเป่านะครับให้มันออกมานะครับสมมติว่ายังออกไม่หมดนะครับก็แย่หลอดลงไปอีกครับอาจจะต้องกระแซะกระแซะนิดนึงนะครับถ้ามันยังออกไม่หมดนะครับอาจจะต้องแย่หลอดเข้าไปข้างในแล้วก็เป่ามานะครับแต่ต้องเอียงหลอดนิดนึงเพื่อเวลามันพุ่งมาจะได้พุ่งขึ้นมาในทางตรงนี้นะครับจะได้ไม่โดนหน้าเราโดยตรงให้เป่านะครับไม่ใช่ให้ดูดนะครับถ้าดูดแล้วทีนี้ก็อร่อยเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้รูก็สะอาดเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะยึดพุกลงไปทันทีนะแต่การจะยึดพุกเนี่ยการยึดพุกยังไงไม่ให้พุกมันเวลามันดึงมาแล้วมันหลวมมันคลายหรือว่ามันหวานนะครับเราต้องมีวิธีนะครับเราก็หนึ่งต้องขันไปให้ตัวเมียเนี่ยยันไอ้ตัวพุกเนี่ยให้ยันบ่าตรงนี้นะครับนะครับเอ๊ให้มันตึงนิดนึงนะครับแต่ไม่ให้มันแน่นมากนะครับนี่ให้ตัวเนี้ยปลอกเนี่ยไปยันก็คือตอนนี้ให้ปลอกไม่หลวมนะครับไม่หมุนนะครับเราถึงจะค่อยตีลงไปนะครับนี่สมมติว่าเราไม่ทำให้มันแน่นนะให้มันหลวมอิสระแบบนี้นะครับเวลามันลงมันจะลงไปแบบนี้ครับแล้วพอเวลาเราดึงขึ้นน่ะตัวนี้มันจะไม่ถูกฟิตกับรูนะครับมันทำให้ตัวนี้หมุนตามแล้วมันถึงเกิดอาการที่เรียกว่าตัวผู้เนี่ยหมุนตามนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำให้ตัวนี้ฟิตก่อนนะครับแล้วค่อยตอกลงไปนะครับฟิตไม่ต้องไปขันให้แน่นก็ได้นะครับแค่ให้ตัวปอกนี่ไม่หมุนก็พอแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ตอกลงไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวหัวจะบานนะเพราะมันออกแบบมาไว้สำหรับตัวนี้มันจะตกบ่ามาให้อยู่แล้วนะครับตอกไปเลยครับตอกไปจนสุดเลยนะครับเวลาตอกเสร็จแล้วนะครับหลายๆคนนะครับชอบคายตัวเมียออกเลยนะครับยังไม่ถูกนะครับพอหลังจากเราตอกขึ้นไปแล้วนะครับอย่าเพิ่งคายตัวเมียออกมานะครับให้เราดึงตัวผู้เนี่ยให้แน่นเลยนะครับขันให้แน่นเลยนะครับจนเรารู้สึกว่าแน่นมากๆนะครับจนตัวนี้มันจะถูกดึงขึ้นมาดึงแล้วก็มันจะทำให้รัดไอ้ตัวปอกที่ลงไปเมื่อกี้นะครับขยายเบ่งออกมานะครับเราขันไปให้แน่นเลยนะครับแล้วก็โยกแล้วไม่ขยับนะครับแล้วก็ค่อยคลายกลับออกมานะครับนี่นะนี่เห็นแล้วครับอันนี้จะไม่โยกเลยจะแน่นพอดีเลยนะครับถ้าใครขันไม่พอนะครับตัวนี้มันจะโยกตัวผู้มันจะหลุดลงไปข้างล่างอันเนี้ยจะทำให้หมุนไม่แน่นได้นะครับถ้าไม่ได้แบบนั้นเนี่ยต้องรีบหมุนตัวเมียลงไปใหม่อัดดึงขึ้นมาอีกนะครับดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้แน่นหลายคนไม่รู้ก็คือพอตอกไปปุ๊บคายตัวเมียออกมาเลยนะครับอย่างเงี้ยมันจะทำให้ตัวเนี้ยมันไม่เบ่งกับไอ้ตัวปอกข้างในนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วแล้วก็คายออก
เนี่ยจะแน่นนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็เอาเพจหรืออะไรพวกนี้มายึดต่อได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับกับเคล็ดลับดีๆในการเจาะรูยึดพุกนะครับที่เราจะเอาฝุ่นมายังไงก็มีพระเอกของเราตัวนี้นั่นเองครับแต่ต้องเป่าให้ดูทิศทางให้ดีนะครับส่วนสำหรับการเจาะรูแล้วก็ยึดพุกให้แน่นครับคุณต้องขันเนี่ยให้ตัวเมียกับไอ้ตัวปอกแน่นก่อนแล้วค่อยตอกลงไปนะครับพอเราคุณตอกลงไปปุ๊บเนี่ยก่อนที่คุณจะคลายตัวเมียออกมานะคุณต้องขันตัวเมียเนี่ยเพื่อให้ตัวผู้เบ่งไอ้ตัวปอกเนี่ยให้แน่นก่อนแล้วคุณถึงค่อยขันนะถ้าไม่งั้นเนี่ยไอ้ตัวเกลียวตัวผู้เนี่ยมันจะคอนได้แล้วเวลาคุณขันเนี่ยจะหมุนตามมันจะไม่เบ่งไอ้ตัวปอกนะครับก็วันนี้สาระดีๆกับผมนรินทร์วิศวาวนะครับสาระความรู้ทางช่างวันนี้เรามาเรื่องของพุกเจาะรูนั่นเองนะครับพุกสำหรับเจาะคอนกรีตรับแรงสูงนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับสาระดีๆนะครับจะนำมาแบ่งปันเพื่อนๆชาวช่างวิศวกรของเรานั่นเองนะครับขอบคุณมากๆครับ